็นเรื่องเรื่องแจ๊สเรื่องแจ๊สครับนะครับพวกเราคงอาจจะคงชอบฟังเพลงแจ๊สกันแล้วก็ผมเล่นกีตาร์แจ๊สกันนะครับก็จะมีหลายอย่างที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยผมว่าเรื่องกีตาร์นะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกีตาร์ที่ผมเล่นอยู่ก่อนกันนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ชื่อ PLS นะครับอาจารย์โจ้ก็เล่นกีตาร์ PLS เหมือนกันนะครับของอาจารย์โจ้จะประมาณแบบ L5 นะรุ่นใหญ่นิดนึงกันน่าจะชื่อรุ่นว่าอาจารย์พี่หวยผมจำไม่ได้เลยโอ้โหมอนทาน่าป่ะใช่ครับครีโมน่าครีโมน่านะครับอันนี้ PLS นี่เป็นกีตาร์ที่คือเรียนตรงๆเลยว่าตอนแรกผมก็พอเห็นแล้วบอกสงสัยจับต้องไม่ได้แน่เป็นแสนแน่เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราดูจากผมขอดูตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้สวยเป็นเฟรมเมเปิลนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยอาจารย์สาธิตให้ดูได้นะฮะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไม้ที่ขุดด้วยนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นไม้อัดนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นอีบานีฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นอีบานีเทลคีสนะครับดูจากเนื้อไม้อันนี้จะคล้ายๆผมว่าน่าจะคล้ายกับ The Angelico นะครับอันนี้น่าจะเป็นประมาณเดียวกันแต่คือเรียนตรงๆว่า Craftsmanship นี่ไม่ได้หนียี่ห้อดังๆเลยแล้วก็เพราะเป็นโรงงานอยู่ที่นูเกาหลีใช่ไหมอยู่ที่เกาหลีเป็นโรงงานที่ทำจริงๆเมื่อก่อนทำ The Crystal กับ The Angelico นะฮะตอนนี้เขาก็จะทำกีตาร์เขาเองงั้นอย่างตัวที่ผมเล่นเนี่ยเป็นทรงคล้ายๆ175นะครับแล้วก็เป็นทำ backing pickup 2ตัวนะฮะก็เป็นอันนี้เป็น rosewood fingerboard กับ rosewood tailpiece อันนี้ก็เป็น frame maple เหมือนกันอันนี้รุ่นชื่อว่า gig master นะครับ gig master jazz นะฮะคือเล่นตรงๆเป็นกีตาร์ที่เล่นไม่ยากนะฮะวันนี้ก็จริงๆก็เพิ่งได้เล่นใช่เพราะเนี่ยเขาเพิ่งเอามาให้เราลองกันแล้วก็คือแบบเราก็รู้สึกว่ามันเล่นปุ๊บก็เข้ามือแล้วราคาจับต้องได้มากๆเลยนะต้องไปลองกันที่ร้านอยู่ที่ CDC Music Acumen นะครับ CDC คืออยู่ตรงชื่อเต็มว่า Crystal Design Center นะฮะอยู่ตรงเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับเป็นร้านเจ้าของร้านน่ารักมากคุณนุกับคุณอภิรักษ์ได้เข้าไปคุยเขารับรองว่าให้ความรู้ให้อะไรรายละเอียดเยอะแยะหมดนะครับนั่นคือเรื่องของกีตาร์แต่จริงๆแล้วถ้าท่านมีกีตาร์อะไรอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมเรียนตรงๆว่าเอฟเฟกต์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวิธีที่ผมใช้นะให้เสร็จที่สุดผมก็คือมือซ้ายกับมือขวานะครับเพราะว่าผมต้องการเมื่อเราเริ่มเล่นกีตาร์แจ๊สนี่แหละนะครับที่เคยพูดกันไปหลายจุดแล้วเหมือนกันว่าในวิธีของผมเนี่ยที่รู้สึกว่าทำให้มันเข้าถึงได้ไม่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแจ๊สหรือว่าอยากจะหัดเล่นแจ๊สเนี่ยจะเป็นเรื่องของมือซ้ายที่มีไวบราโต้ตัวนี้คือเป็นดิจิทัลดีเลย์ของผมนะครับนะฮะเพราะเราทั้งสองคนก็เล่นแอมที่ไม่มีรีเวิร์บนะครับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นเราก็เลยพยายามสร้างเอฟเฟกต์จากมือซ้ายกับมือขวาของเรานะครับแล้วก็อาจจะเวลาซ้อมสเกลอาจจะแทนที่จะเล่นอาจจะเล่นนะคือว่าสไลด์ฮาร์ปสเตปจากเสียงที่ต่ำกว่าครึ่งเสียงไปที่ทาร์เก็ตโน้ตแล้วก็สมมุติเราเริ่มเล่นสเกลได้แล้วเนี่ยเราจะพยายามเล่นสเกลให้เป็นสเกลเราพยายามสร้างเมโลดี้ขึ้นมาก็เราก็อย่าลืมไวบราโต้สักนิดนึงจะได้มี
ีโทนที่ซัสเทนต่อเนื่องจันเจ้าอยากจะเสริมตรงนี้หน่อยไหมครับก็จริงๆแล้วก็เรื่องของกีตาร์แจ๊สก็คงจริงๆประเด็นก็คงไม่หนีกันสักเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วผมว่าอาจารย์ฝนอาจจะเดี๋ยวคงพูดถึงเรื่องปรับเสียงเรื่องอะไรพวกประมาณแบบนี้มาทีละครั้งใช่ไหมฮะก็จริงๆสิ่งที่อาจารย์ปอดพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นถ้าคุยภาษาของพวกนักดนตรีดนตรีก็เรียกว่าเป็นพวกออร์นาเมนต์ต่างๆในการเล่นซึ่งจริงอาจจะไม่ได้มีแค่อะไรประมาณแบบนี้กันอาจจะมีหลายๆอย่างอื่นเช่นสมมติเราเริ่มจะเล่นมันอาจจะมีอะไรประมาณว่าอันนี้ก็เป็นอิทธิพลที่ได้รับจากการฟังพวกแซกโซโฟนพวกอะไรประมาณแบบนี้มันก็สามารถมีอะไรได้ในเยอะประเด็นสำคัญคือเราก็ต้องเข้าใจว่าออร์นาเมนต์แบบไหนที่ใช้กับดนตรีแจ๊สบางแบบเนี่ยเป็นออร์นาเมนต์ลักษณะเดียวกันคือดีดหนึ่งตัวแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแฮมเมอร์ออนลงไปมันอาจจะดีกับดนตรีแจ๊สอาจจะไม่ดีกับดนตรีอย่างอื่นขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราทำด้วยวิธีที่ทายมิ่งที่มันไม่เหมาะสมมันก็อาจจะฟังดูไม่เหมือนแจ๊สเช่นผมก็พูดว่าเป็นอาจจะฟังไม่ค่อยเหมือนแจ๊สที่นักบอกว่าเป็น articulation ให้มันใช่ครับจุดที่ถ้าผิดจังหวะไปนิดนึงมันก็อาจจะเป็นคือจริงๆแล้วมันอาจจะขยับกันได้นะแล้วก็บางทีถ้าในลักษณะของ traditional ถ้าเป็นไม่ชินขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะฟังขาดหูแต่ว่าอย่างที่อาจารย์โจ้พูดถึงว่ามันเหมือนกับว่าเราพยายามจะเข้าถึงbasic ของ element ที่ทำให้เราเข้าถึงเพลงแจ๊สง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นก่อนประมาณนั้นก่อนละกันว่ามันจริงๆแล้วคือเมื่อเรามีกีตาร์อยู่ที่บ้านเราเล่นสเกลไม่ว่าจะเป็น pentatonic หรือ major scale เนี่ยเราก็สามารถสร้างให้มันเป็นสไตล์ของแจ๊สได้นะครับมาจะเสริมไปตรงไหนไหมก็เดี๋ยวเราจะทำในตอนเดียวไปเราเล่นเพลงกันเส้น